got yourself a ticket to the rest of your life. Starting here and now, find the strength somehow. Spread your wings and fly. And who could ask for more? Sing Corporation.บริษัท Outdoor Innovation จำกัดเดี๋ยวพี่จะพาขวัญไปเที่ยวรอบๆเกาะกงเอางี้เพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาตามพี่มาเลยเดี๋ยวขวัญจะได้รู้ว่าเกาะกงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงขวัญกับพี่อาร์ตก็แวะมาดูจุดชมวิวเห็นเกาะกงนอกลางๆใช่นู่นนู่นเลยนู่นนะครับทั้งหมดเลยเหรอใช่เป็นป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาร์ทะเลที่นี่เนี่ยพอเรามาเนี่ยมันจะแบบเหมือนกับเราได้อยู่กับธรรมชาติไปไทยเบ็ดเลยใช่ให้ความรู้สึกของการผจญภัยนั่นคือน้ำตกตาไตใช่ไหมคะมันแบบว่าความยาวนะฮะหน้าคว้างน้ำตกมันสวย Amazing สำหรับขวัญก็คือไม่เคยเห็นพลังการตาแล้วกันมานะคะตอนนี้เราสองคนก็กำลังล่องแพอยู่บนแม่น้ำตาไปและมุ่งหน้าไปยังที่พักของเราในคืนนี้ค่ะครับซึ่งที่พักของเราในคืนนี้นะครับเป็นโรงแรมเต็นท์ลอยน้ำสุดหรูเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติมีแห่งเดียวในโลกเท่านั้นเลยนะที่นี่นะชื่อโรงแรมFour River Lodge ครับแล้วพี่อาร์ตไปหามาได้ยังไงคะเนี่ยไม่ยากเลยครับยกหูโทรศัพท์โทรหาพี่ลิซ่าครับมันยากจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมขอเบอร์พี่ลิซ่าเลยใช่แต่เขาบอกว่ามันเท่จริงๆเลยนะเพราะเป็นเขาเรียกเอโคลอดจ์ที่แบบว่าสวยแบบว่าน่าจะ5ดาวนะโอ้น่าสนใจมากคือบอกว่าเป็นเต็นท์แล้วมันหรูนี่แบบจะยังไงเนาะมีธรรมชาติด้วยใช่เดี๋ยวก็เห็นเขาบอกใกล้ถึงแล้วพี่ทราบครับลูกพี่ทราบมาเจอที่นี่ได้ไงจริงๆแล้วเจอครั้งแรกบนอินเทอร์เน็ตเผอิญมาเจอที่เกาะกงซะก่อนก็เลยเบนเข็มมาทำตรงนี้บางคนฟังว่าแบบเป็นเต็นท์แล้วต้องสมบุกสมบันมีแค่เสื่อปูหมอนนอนแต่ไม่ใช่ที่นี่มาถึงนี่มีครบทุกอย่างคือแค่ด้านนอกเป็นดูเป็นเต็นท์เท่านั้นเองแต่ข้างในนี่แบบเหมือนโรงแรมหรูๆดีที่ถึงคำว่าหรูหราไงหราใช่เลยค่ะพอมาเริ่มทำกิจการที่เกาะกงเนี่ยเราก็มีคนก็บอกเนี่ยต้องไปนะมันมีแบบโรงแรมที่เป็นเต็นท์แบบหรูหรามากเลยอยู่เนี่ยไม่ไกลเราก็เริ่มแบบเต็นท์โรงแรมอยู่บนน้ำเลยมันเริ่มแบบทำไมทำมากลายเป็นมาเป็นที่เนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแฮปปี้มากมาเจอในสิ่งที่แบบเราชอบที่นี่นี่เขาโอ้โหจริงๆเลยนะเอ็กโคจริงๆเขาบอกว่าถ้าสมมติให้เวลาเขา1อาทิตย์นะเขาจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เนี่ยเก็บเอาออกไปเลยนะคนที่มาที่นี่หลังจากนั้นจะไม่รู้เลยว่าโรงแรมนี้เคยอยู่ตรงนี้ใช่เพราะว่าไม่สะเทือนถึงธรรมชาติก็ต้องขอขอบคุณพี่ลิซ่านะครับในฐานะที่เป็นผู้เปิดเก็บการท่องเที่ยวที่เกาะกงที่พาพวกเรามาเที่ยวที่เกาะกงนี่ครับค่ะก็อยากให้ท่านผู้ชมและก็เพื่อนมาเที่ยวเกาะกงและได้มาตกหลุมรักอย่างที่ลิซ่ามาตอนแรกครับเชียร์สนับดีกว่าครับเชียร์สักทีเชียร์เราจะไปเที่ยวเกาะกงนอกกันนะครับวันนี้ผมกับขวัญก็จะพาคุณผู้ชมมาที่เพียมกระสอบ Wildlife Sanctuary ครับหรือว่าป่าโกงกางนั่นเองค่ะโอ้โหหรือว่าง่ายๆเลยป่าชายเลนเขาเรียกกันว่ามันก็ป่าชายเลนน่ะแหละกางค่ะซึ่งขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะ 150,000 ไร่ใหญ่จริงๆสำหรับค่าเข้าชมนะคะก็แค่เท่าไหร่ 5,000 อีกทีค่ะ 5,000 แต่ว่าหน่วยเป็นเรียวนะคะไม่ใช่บาทแต่ถ้าแปลเป็นเงินบาทก็อยู่ที่ประมาณ30บาทใช่ถูกค่ะถูกมากสำหรับสิ่งที่จะได้เห็นข้างในวาลไลฟ์นะครับหรือว่าพวกสัตว์ที่หาดูยากทางเดินเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ1กิโลเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมมันจะไกลไหม1กิโลอ่ะพี่อาร์ตถ้าหนูไม่ทราบพี่เขาไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วค่ะ1กิโลไปแล้วไปนี่แต่เขาบอกให้ระวังงูนะมันจะมาจากต้นไม้
าร์ตฮะอะไรคะได้ยินเสียงอะไรปะคะเดี๋ยวนะค่อยๆฟังต้องตั้งใจฟังใช้สมาธิเบาๆเบาๆได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงนกใช่ไหมได้ยินแต่เสียงนะแต่ตรงเดี๋ยวก่อนทางนู้นก็มีเสียงมาจากทางนู้นก็มีเสียดายเนาะน่ะโอ้มาจากรอบทางเลยนะทางนี้ก็มีทางนู้นก็มีน่าจะเห็นตัวนะพี่อาร์ไม่เป็นไรนี่เราเพิ่งเดินเข้ามานิดเดียวเองนี่ยังไม่ถึงเสี้ยวของกิโลนะคะ